Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ko alhamdulillah ขอชูกรต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala นะครับที่เรานะครับได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เกือบ10ปีแล้วนะครับ10ปีไหมฮะหลายปีมากนะครับที่ไม่ได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ดีใจนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้มีชีวิตมีสุขภาพแล้วก็พี่น้องหลายๆคนนะครับก็ยังแข็งแรงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปบรรยายที่กกท.นะครับที่งานฮาลาลบางกอกนะครับตอนเวลา5โมงเย็นเลิกตอน6โมงเย็นนะครับออกมาประมาณ6โมงครึ่งออกจากที่นู่นก็รีบมาให้ไวที่สุดนะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเปิด GPS เพราะว่าไม่เคยมาจากตรงนู้นมาก่อนเลยนะครับก็มาให้ไวที่สุดมาแบบว่าไม่คิดเลยว่าจะไปยังไงแบบพุ่งอย่างเดียวเลยจนกระทั่งมันพุ่งเข้าลงท่าเรือผมก็ไม่รู้มันจะมาลงท่าเรือพอลงท่าเรือปั๊บผมก็ไม่มีตังค์สักบาทเลยฮะว่าตังค์มันอยู่ในโทรศัพท์หมดเลยก็มีลุงข้างๆมาถามลุงว่าลุงเสียตังค์ไหมเนี่ยเอ้าไอ้หนูเสียตังค์สิเรือเอกชนเสียเท่าไหร่ครับ10บาทผมไม่มีเลยลุงบ้าแล้วไม่มีตังค์10บาทแล้วจะกินข้าวยังไงไม่มีตังค์10บาทผมก็อธิบายว่าตังค์อยู่ในนี้ในนี้นะมีตังค์ว่าตังค์อยู่ในเนี้ยแต่มันไม่มีเป็นเหรียญน่ะเขาบอกผมก็แบบเลือกหลักๆทําไงไม่มีตังค์ทําไงเรือมันก็ออกไปแล้วไม่มีตังค์เหรอเดี๋ยวคงจะต้องเจรจากับคนเก็บตังค์อะไรเงี้ยลุงก็บอกเอ้าไอ้หนุ่มเดี๋ยวนี่ลุงออกง่าย10บาทสงสารโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เลยเรือนั่งเรือข้ามฟากมาได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือบางจังหวะคือเราก็มีตังค์นะไม่ใช่ว่าไม่มีเราก็มีเราไม่ใช่เป็นคนขาดอะไรเงี้ยแต่บางจังหวะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เงินที่เรามีเนี่ยไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้ต้องเอาจากคนอื่นเขาอะนะทีนี้เราต้องสำรวมตนไว้เสมอนะครับว่าเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราต้องพึ่งพาพึ่งอาศัยจากคนอื่นจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือโลกดุนยานะครับก็พี่น้องครับวันนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นในเรื่องของความอดทนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับผมก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเกี่ยวในเรื่องกับความอดทนเหมือนกันพูดถึงความอดทนเนี่ยทางด้านภาษาไทยเนี่ยมันเป็นคำสองคำเนี่ยมารวมกันคำว่าอดกับคำว่าทนใช่ไหมครับคำว่าอดนั่นหมายถึงอะไรฮะอดหมายถึงว่าตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปหรือว่าทำในสิ่งที่เรานั้นไม่ได้รับมันนั่นคืออดมันก็อดอาหารอดข้าวอดที่จะเดินทางอดที่จะได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอดทีนี้อดอย่างเดียวไม่พอมันต้องทนนั่นหมายความว่าทนที่จะต้องอยู่ในสภาพอดแบบนั้นไปนานๆนั่นเขาเรียกว่าอดทนนะครับอดทนทางด้านภาษาทีนี้ทางด้านภาษาคำว่าอดทนเนี่ยความอดทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเราทุกคนในฐานะที่เป็นมุสลิมหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องได้สอนให้บรรดามนุษย์มีความอดทนเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคของนบีอาดัมอะลัยฮิสซาลามจนกระทั่งมาถึงยุคของเราและเชื่อไหมคนที่เป็นคนดีที่สุดในโลกเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกคัดสรรและคัดแยกด้วยกับมาตรฐานความอดทนมาตรฐานความอดทนในบรรดาผู้คนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดให้มีนบี 124,000 คนหรือว่า 126,000 คนในบรรดาผู้คนนะอัลเลาะห์คัดมาให้เป็นนบีและในบรรดานบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คัดมาเป็นรอซูลซึ่งจำนวนของรอซูลกับนบีไม่เหมือนกันพี่น้องหลายคน
ยังไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรคือนบีและอะไรคือรอซูลผมจะอธิบายให้ฟังนบีคือบุคคลที่อยู่ในสถานะเป็นแบบอย่างให้กลุ่มชนนั้นๆเรียกว่าเป็นนบีในสมัยอดีตเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอยู่กลุ่มชนนี้นบีอยู่กลุ่มชั้นนบีอยู่ตรงนู้นนบีอยู่ในสมัยนี้นั่นคือนบีแต่รอซูลเนี่ยอยู่ในสถานะเรียกร้องคนในสมัยนั้นทั้งหมดเลยคนใดก็ตามที่รอซูลได้พบเจออยู่ในกลุ่มชนใดอยู่ในสถานที่ใดในสมัยเดียวกันนั้นต้องเรียกร้องทั้งหมดเลยนั่นเป็นรอซูลท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมาขยายความตรงนี้ครับตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่ในถ้ำฮิเราะห์ถ้ำฮิเราะห์คือถ้ำที่นบีเนี่ยปลีกวิเวกไปอยู่ตอนที่อายะห์กุรอานลงมาอิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเนี่ยคือการแต่งตั้งมุฮัมมัดเป็นนบีด้วยกับอายะห์เนี่ยพอนบีลงมาจากถ้ำนบีมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัววันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาผ้าคลุมตัวเองและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ลงอายะห์กุรอานยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรคำเนี้ยกุมฟะอันซิรมีความหมายว่าจงลุกขึ้นยืนขึ้นมาเป่าประกาศสัจธรรมเถิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอายะห์กุรอานอันนี้มาแต่งตั้งนบีเป็นรอซูลเห็นมั้ยฉะนั้นนบีกับรอซูลไม่เหมือนกันนบีไม่ต้องเรียกร้องคนในสมัยของตัวเองแค่เป็นผู้นำในกลุ่มชนนั้นๆแต่รอซูลเนี่ยเรียกร้องทั้งหมดเลยเช่นรอซูลเช่นนบีมูซานบีมูซาถูกแต่งตั้งมาเป็นรอซูลต้องไปเรียกร้องฟิรอูนต้องไปเรียกร้องคนนู้นต้องไปเรียกร้องคนนี้ต้องไปเรียกร้องแผ่นดินปาเลสไตน์นั่นคือนบีมูซาที่เป็นรอซูลฉะนั้นนบีกับรอซูลต่างกันอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้นบีมีจำนวน 124,000 คนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้บรรดารอซูลจำนวนน้อยกว่านบีและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็คัดสรรจากบรรดารอซูลให้เหลือสถานะที่เรียกว่าอูลุลอัซมีอูลุลอัซมีพี่น้องรู้จักมั้ยครับใครคืออูลุลอัซมีเดี๋ยวถ้าใครรู้นะครับเด็กอนุกะห้ามตอบถ้าใครรู้นะครับเดี๋ยวผมมีรางวัลให้ใครคืออูลุลอัซมีฮะใครครับอาจารย์ห้ามตอบนะครับมังมันห้ามตอบนะฮะมีรางวัลเดี๋ยวหลังจากนี้ผมมีรางวัลให้เลยใครรู้บ้างครับอูลุลอัซมีอ๋อใช่ข้างหลังตอบใช่ไหมฮะข้างหลังงงเลยใครอูลุลอัซมีคือนบีคือบรรดารอซูลที่ถูกคัดเลือกมา5ท่านด้วยกันที่มีความอดทนเป็นพิเศษนี่อดทนเป็นพิเศษ1นบีอิบรอฮีม2นบีนูห์ถูกต้องครับถูกต้องขอรับด้วยนบีนูห์นบีอิบรอฮีมนบีมูซานบีอีซาแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้ง5คนถูกคัดเลือกจากรอซูลมาเป็นสถานะอูลุลอัซมีอูลุลอัซมีว่าสถานะคนที่มีเกียรติถูกคัดเลือกมาด้วยกับความอดทนจากมาตรฐานความอดทนที่เหนือบรรดานบีและเหนือบรรดารอซูลให้มาเป็นอูลุลอัซมีแล้วระหว่าง5คนนี้ถูกคัดเลือกมาเป็นคอลีลุลลอฮ์2คนคอลีลุลลอฮ์2คนคอลีนแปลว่าผู้ที่รักของอัลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์เนี่ยแปลว่าที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2คนนี้ถูกคัดเลือกมาจาก5คนนี้คือนบีอิบรอฮีมกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและใน2คนนี้ถูกคัดเลือกมาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าวะซีละตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวในสวรรค์ยืนได้คนเดียวอยู่ได้คนเดียวเป็นตำแหน่งที่ใกล้บัลลังก์ของอัลลอฮ์แล้วก็ดีที่สุดในสวงสวรรค์ถูกเรียกว่าอัลวะซีละเวลาที่เราขอดุอาหลังรับอาซานอะอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดานิลวะซีละโออัลลอฮ์โปรดนำวะซีละให้นบีมุฮัมมัดด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าสถานที่แห่งนี้อัรจูอันอะกูนะฮูวะฉันปรารถนาว่าฉันจะเป็นคนนั้นที่ได้อยู่ในตรงนี้
พราะว่าเป็นสถานที่ดีที่สุดที่มีเกียรติที่สุดในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกคัดสรรมาตรฐานตัวนี้จากผู้ที่อดทนฉะนั้นนอกเหนือจากที่เราเป็นมุสลิมนอกเหนือจากที่เราเป็นคนดีนอกเหนือจากที่เราละหมาดนอกเหนือจากที่เราใจซะกาตนอกเหนือจากที่เราครองตัวแล้วไม่มีความผิดบาปเลยเนี่ยเราจะถูกยกสถานะให้จากระดับธรรมดาของเราเป็นผู้ศรัทธาและศรัทธายิ่งและศรัทธายิ่งและศรัทธายิ่งจากปริมาณความอดทนของเราฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้ต้องมาพูดกันแล้วมันสำคัญมากเพราะว่าเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงตัวผมเองด้วยก็อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะเป็นคนที่มีเกียรติอยากจะได้รับรางวัลใหญ่ๆในโลกหน้าอยากจะเหนื่อยทำความดีในโลกนี้และไปสบายในโลกหน้าเราทุกคนอยากเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดและก็ขาดกันเยอะมากนั่นก็คือความอดทนในโลกใบนี้ไม่มีนะครับคนใจร้อนคนใจเย็นไม่มีที่เราคุยว่าคนนี้เป็นคนใจร้อนคนนี้เป็นคนใจเย็นไม่มีในโลกนี้ไม่มีมีแต่คนอดทนน้อยแล้วก็อดทนมากคนใจร้อนและคนใจเย็นเนี่ยคำนิยามนี้ถูกสร้างขึ้นถูกอุบัติขึ้นจากพวกเรากันเองแต่จริงๆแล้วคืออดทนน้อยกับอดทนมากคนใจเย็นคือคนที่อดทนมากเวลาที่เขาเจอต่อว่าเวลาเขาเจอด่าทอเขาอดทนอดทนมันได้นั่นน่ะมันก็เลยดูว่าเป็นคนใจเย็นแต่เปล่าเขาอดทนเขาแบกรับเขากำลังอดทนและฝืนทนมันอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเหตุการณ์ที่ผมเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับกับน้องนัทที่เนี่ยมานั่งอยู่กับผมที่นี่นะครับคือผมจัดอุมเราะห์ด้วยครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทนะครับแต่ใครอยากจะไปก็บอกมาได้นะฮะคือเราเนี่ยได้ทำการเดินทางไปอุมเราะห์ในรอบที่แล้วปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ72ก็คือเป็นลุงของผมเองเขาก็ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยพี่น้องดูคนนี้นะครับลุงผมคนเนี้ยในชีวิตทั้งชีวิตเลยเนี่ยไม่เคยนินทาและไม่เคยพูดถึงชาวบ้านเลยแม้แต่สักครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยเลยแล้วก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนพูดน้อยเป็นคนเงียบและเป็นคนที่ทำอิบาดัตเรื่อยๆของเขาไม่ได้มีการงานพิเศษไม่ได้มีการบริจาคใหญ่โตมโหฬารไม่มีอะไรเลยแม้แต่เดียวแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาคือไม่เคยพูดถึงใครแบบไม่ดีเลยสักครั้งหนึ่งสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีแล้วเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมากไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่คนนี้จะไม่มีการสบถคำพูดออกมาแต่อย่างใดแม้กระทั่งตอนที่ไปทำอุมเราะห์ด้วยกันเขาได้รับความประสบกับโรคกับภัยกับอาการเจ็บไข้แต่ว่าคนในกรุ๊ปเองไม่มีใครรู้เลยว่าคนนี้เจ็บก็เห็นว่าไม่สบายไอแต่ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเขาเจ็บจนกระทั่งนั่งรถจากมักกะฮ์มาที่มะดีนะห์พอนั่งรถมาถึงลงมาดีนะเข้าห้องปรากฏว่าเสียชีวิตที่นี่เลยตลอดการเดินทางทั้งหมดเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีคำพูดไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่เป็นคำพูดโอดโอยหรือว่าเจ็บทรมานไม่ไหวไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชายคนนี้แล้วก็เสียชีวิตไปอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นและทุกคนก็ยินดีก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเขาให้ฝังอยู่ที่กุโบบะกียะห์ญะนาซะห์ถูกละหมาดในเช้าวันศุกร์ของเวลาซุบฮ์มีเกียรติมากเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบบทสรุปของชีวิตเราอ่ะมันคือความสำคัญมากมันคือการเดินทางเรานี่คือการเดินทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบางคนในหมู่พวกเรายูละดุมุมินันวะยะมูตุกาฟิรอนเกิดมาในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาคือพ่อแม่เป็นผู้ศรัทธาลูกก็เกิดมาเป็นผู้ศรัทธาแต่เสียชีวิตไปในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธาวะบะอ์ดุฮุมยูละดูกาฟิรอนวะยะมูตุมุมินันบางคนของเราเนี่ยเกิดมาในสภาพที่เป็นกาเฟรและตายเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาอินนามัลอะมาลุบิลคอวาติมแท้จริงการงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับวันสุดท้ายของเราวันสุดท้ายของเราแต่ทีนี้ว่า
เราไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของเราเนี่ยคือวันไหนเราไม่รู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะจบชีวิตลงไปเมื่อใดในสภาพใดสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีการตายที่สวยงามและการตายที่ดีคืออดทนครองตนให้อยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากที่สุดนั่นคือความดีความอดทนเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องอดทนต่อ3ประการด้วยกันจำให้ดีนะครับเรานี่จะต้องมีความอดทนใน3ประการด้วยกัน1อดทนที่จะทำความดีอดทนที่จะทำความดีนั่นหมายถึงว่าบางครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราให้เราทำความดีและต้องมั่นคงอิสติกอมะห์อยู่อย่างนั้นนานๆคือตรงนี้น้อยคนที่จะทำได้ดูอย่างนบีมูซาอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามหลังจากที่ออกมาจากฟิรอูนหนีออกมาที่ไปทำร้ายคนในอียิปต์เนี่ยแล้วก็หนีออกมาจนกระทั่งมาเจอคนคนหนึ่งที่ได้ช่วยนบีมูซาอย่างที่เราได้ยินว่าเจอนบีชูเอฟแต่ว่าบรรดาอุลามะบอกว่าน่าจะไม่ใช่นบีชูเอฟน่าจะเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนนิดหนึ่งเพราะนบีชูเอฟเนี่ยน่าจะอยู่อีกสมัยหนึ่งไม่น่าจะอยู่สมัยเดียวกับนบีมูซาแล้วก็นบีชูเอฟเนี่ยอยู่ในอัสฮาบุลไอกะในตามอายะห์กุรอานคืออยู่ในกลุ่มชนที่เขาสักการะต่อรากไม้นะครับก็น่าจะไม่ใช่นบีชูเอฟน่าจะเป็นซอและคนดีคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นนบีท่านหนึ่งที่ไม่ใช่ชูเอฟแต่นบีมูซาเนี่ยไปได้รับการช่วยเหลือจากเขาและเขาก็ได้สั่งให้นบีมูซาทำไร่ทำสวนช่วยเหลือตรงเนี้ยเป็นระยะเวลา10ปีอดทนต้องอดทนทำความดีถึง10ปีแต่สิ่งที่ได้รับมาก็คือได้แต่งงานกับผู้หญิงผู้ศรัทธาฉะนั้นการอดทนต่อการทำความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราหลายๆคนมักจะทนไม่ค่อยได้เราจะทนอดทนลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนเราจะอดทนในการทำความดีในหลายๆอย่างเราจะอดทนในการที่จะอิสติกอมะห์ดำรงซึ่งความดีนั้นเป็นระยะเวลานานๆซึ่งมันต้องใช้ความอดทนอย่างมากมีพี่น้องสักกี่คนในหมู่พวกเราที่สามารถตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนได้ทุกวันใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งในความดีตรงเนี้ยในการอดทนทำความดีตรงเนี้ยสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความอดทนในการทำความดีได้อย่างนานๆเลยคือการเรียนรู้ให้รู้จักความเมตตาและสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเรารักพระองค์และเราเรียนรู้การลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันแสนเจ็บปวดแสนสาหัสถ้าเราเกิดความหวาดกลัวในการลงโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความรักต่อพระองค์มีความหวาดกลัวต่อพระองค์มันจะเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นอดทนทำความดีอดทนทำความดีเราไม่สามารถจะอดทนทำความดีได้โดยปราศจากความรู้คนที่อดทนได้ไม่นานส่วนใหญ่เลยนะคือขาดซึ่งข้อมูลทางความรู้ขาดซึ่งความเข้าใจขาดซึ่งการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆนั่นแหละเขาเลยอดทนได้ไม่นานคนเราเนี่ยอดทนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานๆได้เนี่ยมันต้องมีความรักเข้ามาด้วยรักที่จะทำหรือความกลัวที่ผลักดันให้กระทำคุณต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างมันด้วยกับการเรียนรู้นะครับนั่นก็คืออดทนการทำความดีนี่คุณต้องอดทนและต้องอิสติกอมะห์คือวันนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้ววันต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นคนดีได้แค่วันเดียวถ้าหากว่าเราอดทนเป็นคนที่อดทนทำความดีได้เป็นระยะเวลานานเราจะอยู่ในสถานะของคนดีจริงๆครูของผมเนี่ยอาจารย์สุนันลามอเนี่ยตอนนั้นน่ะคือตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กที่เกเรอยู่เนี่ยผมก็เริ่มที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาที่จะทำความดีบ้างแต่การทำความดีของผมมันเหมือนแบบทำความดีแค่ฉาบฉวยและอาจารย์เขาก็เห็นเราต้องการให้อาจารย์เห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ละหมาดเร็วบางทีเราก็ทำนู่นทำนี่ให้เขาเห็นอาจารย์ก็มาบอกผมว่าคนดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกันแบบนี้นะไอการทำความดีอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายถ้าเราจะทำใช่ไหมการทำความดีเป็นเรื่องง่ายแค่อ่านละหมาดแล้วก็เดินไปละหมาดมันก็เหมือนจะเป็นความดีละแต่คนดีมันต้องเป็นให้ได้นานถ้าเราสามารถเป็นแบบนี้ได้เป็นระยะเวลานานนั่นเราคือเป็นคนดีแต่ถ้าวันนี้คือเรามาละหมาดครบ
ครบ5เวลาที่มัสยิดแล้วจะกระยิ้มยิ้มใจว่าฉันเป็นคนดีแล้วไม่ใช่ยังจนกว่าคุณจะทำสิ่งนี้เป็นระยะเวลานานนั่นแหละคือคุณถึงจะเป็นคนดีจริงๆแต่จะทำนานได้ต้องใช้ความอดทนเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกอินนัลอินซานะลฟีคุสอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซอบิลฮักกิวะตะวาซอบิสซับรคนที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนคนที่ไม่ขาดทุนคือคนเรียนรู้พอรู้แล้วปฏิบัติพอปฏิบัติและทำงานศาสนายังไม่เป็นคนดีนะจนกว่าจะมีการอดทนเสียก่อนฉะนั้นตัวอดทนเนี่ยจะมาขมวดปมให้ความดีที่เราทำอยู่มันดีจริงความดีที่เราทำอยู่จะดีจริงก็ต้องมีการผ่านกระบวนการอดทนทำสิ่งนั้นเป็นระยะเวลานานเสียก่อนนั่นแหละครับคือความอดทนต่อการทำความดีอดทนต่อการทำความดีรวมไปถึงการเดินทางไปทำอุมเราะห์รวมถึงการเดินทางไปทำฮัจญ์รวมถึงการเดินทางไปทำบางสิ่งบางอย่างนะครับที่จะต้องพบเจอความยากลำบากและเราต้องอดทนอยู่อย่างนั้นอย่างไปทำอุมเราะห์นี่คือชัดเจนเลยทุกคนที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเราทุกคนยอมรับสภาพว่ามันจะต้องเจออุปสรรคเจออะไรหลายๆอย่างที่เรานั้นไม่พึงประสงค์และไม่อยากจะเจอมันคือเป็นผู้ศรัทธาต้องรู้จักเรื่องนี้เลยปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่ไปแล้วเนี่ยหลายคนไม่อดทนต่อการทำความดีพอไปเจออุปสรรคนิดนึงก็พูดออกมาบ่นออกมาทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมอาหารเป็นอย่างนู้นทำไมไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือการไม่อดทนต่อการทำความดีสุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรเลยจากการไปทำอุมเราะห์จากการทำฮัจญ์เสียหายหมดเลยฉะนั้นการทำความดีในหลายๆรูปแบบแม้กระทั่งถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนในการทำความดีอดทนที่จะไม่พูดจาไร้สาระอดทนที่จะไม่โกหกอดทนที่จะต้องตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนอดทนที่ต้องละหมาดตะรอเวะห์จนกระทั่งอิหม่ามเนี่ยให้สลามอดทนในการที่ต้องถือศีลอดแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องใช้ความอดทนทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกว่าอดทนจะเกิดขึ้นได้อย่างประสิทธิภาพต้องเรียนรู้จักความเมตตาของอัลเลาะห์และรู้จักการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างลึกซึ้งถึงจะมีความอดทนที่จำเริญนะครับส่วนอดทนประเภทที่2คืออดทนต่อการกำหนดสภาวะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรื่องนี้สำคัญมากถือว่าเป็นอะไรที่ผู้ศรัทธาจะถูกยกระดับก็เรื่องนี้พี่น้องครับมีหะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบบ่าวของพระองค์เนี่ยการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบบ่าวถือว่าเป็นเรื่องดีมากถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารักบ่าวคนหนึ่งคนใดหรือว่ารักที่จะให้คนเนี่ยได้สวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์จะทดสอบเขาและยิ่งอัชัดดุลบะละยิ่งการทดสอบยิ่งลำบากหรือยิ่งน่ากลัวขนาดไหนให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักบ่าวคนนั้นมากๆเลยรักบ่าวคนนั้นมากๆเพราะอะไรไหมฮะเพราะความดีจริงๆของเราแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะแลกสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้เลยจริงๆสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีราคาค่อนข้างจะสูงมากไม่มีอะไรไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์ได้จริงนะครับพี่น้องลองดูสภาพสิยังไม่ต้องพูดถึงสวรรค์นะเอาพูดถึงความเมตตาที่เราความโปรดปรานที่เราให้โลกเนี่ยการที่เราทำความดีต่อพระองค์เนี่ยการที่เราละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเอารวมไปถึงการถือศีลอดซุนนะห์หรือว่าถือศีลอดรอมฎอนด้วยเอาความดีของเรามาเอามารวมกันเลยเนี่ยและเอามาเทียบกับความโปรดปรานที่เราให้เฉพาะโลกนี้นะก็เทียบกันไม่ได้ถูกไหมอารมณ์หายใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เราเนี่ยพี่น้องเคยนับไหมว่ากี่ครั้งที่เราหายใจที่เราหายใจไปตลอดชีวิตเรานับไม่ได้อาหารกี่มากเท่าไหร่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาส่งมาให้กับเราได้รับประทานนับไม่ได้เวลาที่เราหลับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดูแลหัวใจเราดูแลระบบการหายใจของเราไปกี่ค่ำคืนแล้วนับไม่ได้เลือดในหัวใจเราในเวลามันสูบฉีดครั้งนึงเนี่ยเลือดที่มันวิ่งไปตามร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมาสูบฉีดกี่ครั้งเนี่ยเนี่ยที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทำให้เรายังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนับไม่ได้ดวงตาที่อัลลอฮฺสุบะตาลาให้เราหูมือเท้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺให้เรานับไม่ได้ก
การละหมาดของเราการทำความดีของเราทั้งหมดเอามารวมและมาเอามาเทียบกับความโปรดปรานที่เราให้นับไม่ได้และนับภาษาอะไรกับทั้งหมดจะไปแลกสวรรค์ของเรานับไม่ได้แลกสวรรค์ของเราที่มันสูงส่งที่มีเกียรติที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีมันแลกกันไม่ได้เมื่อแลกไม่ได้และอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ต้องทำให้สถานะของเราดีกว่าที่เป็นอยู่ด้วยการทดสอบเราด้วยการทดสอบเราให้เราเจอเรื่องหนักให้เราเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเจ็บปวดแสนสาหัสและไม่อยากจะพบเจอมันและในขณะนั้นเองเมื่อเราอดทนเพื่ออัลลอฮ์สถานะเราจะเหมาะสมที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์ฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยเป็นความดีมากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบมากกว่าบรรดานบีคนอื่นๆนบีมูฮัมมัดจึงเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามากกว่านบีคนอื่นๆเช่นเดียวกันและสวรรค์ของนบีจึงสูงกว่านบีคนอื่นๆเช่นเดียวกันนบีทุกคนถูกทดสอบหมดเลยและนบีเนี่ยคือแบบอย่างแห่งการถูกทดสอบที่สวยงามพี่น้องเคยได้ยินคำว่าซับรุนจามีนการอดทนที่สวยงามมันเป็นยังไงรู้ไหมครับการอดทนที่สวยงามถือว่าเป็นเกียรติของผู้ศรัทธาการอดทนมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายระดับชั้นมันมีลักษณะเรียกว่าจำทนก็มีนะคือเวลาที่สมมติว่าเราสูญเสียลูกหรือว่าเราทะเลาะกับสามีแล้วต้องเลิกกับสามีเลิกกับภรรยาของเราแล้วเรารู้สึกว่าเสียใจหลายคนบอกว่าเนี่ยฉันกำลังอดทนบางครั้งก็ไม่ได้เรียกว่าอดทนนะบางครั้งเรียกว่าจำทนต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่อดทนจริงๆแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าอดทนคือซอดมะตุลอูลาคือเวลาที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นเนี่ยแล้วเรานึกถึงอัลเลาะห์นั่นแหละคืออดทนที่สวยงามมีหญิงคนหนึ่งนะครับเสียลูกและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินผ่านหญิงคนนี้ก็ร้องไห้เสียใจนบีก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นและนบีก็กำลังจะสอนหญิงคนนี้ก็บอกว่าท่านไปเถอะไปจากฉันเถอะท่านไม่ได้เป็นเองไม่ได้รู้สึกเองเนี่ยท่านไปจากฉันเถอะไม่รู้หรอกว่าความเจ็บปวดมันขนาดไหนความเจ็บปวดมันขนาดไหนแล้วพอนบีไปสักพักก็มีคนมาบอกผู้หญิงคนนั้นว่าที่มาคุยกับนางเนี่ยที่มาคุยกับเธอเนี่ยคือนบีมูฮัมมัดพอผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเป็นนบีมูฮัมมัดก็ไปขอโทษต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็บอกว่าอัสซับรอินดาซอดมาตินอูลาแท้จริงการอดทนจริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นณตอนที่เรานั้นได้ประสบพบเจอกับสิ่งหนึ่งและเราอดทนเพื่ออัลลอฮ์ไม่ตีโพยไม่ตีพายไม่ร้องโอดโอยไม่แสดงอาการใดๆนั่นคืออดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรื่องราวของนบียูซุฟกับนบียากูบพี่น้องเคยได้ยินแล้วเรามาย้ำเรามาเล่าต่อให้พี่น้องฟังนบียากูบซึ่งเป็นพ่อรักนบียูซุฟมากลูกทั้ง11คนของนบียากูบเนี่ยหลอกพาน้องไปทิ้งไว้ในบ่อโกหกต่อหน้านบียากูบนบียากูบก็รู้ว่าสิ่งที่ลูกทั้ง11คนเนี่ยโกหกรู้แต่นบียากูบเลือกที่จะอดทนการที่นบียากูบเลือกที่จะอดทนนบีไม่ต่อล้อต่อเถียงไม่เค้นไม่อะไรทั้งสิ้นเลยมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พูดสิ่งใดแล้วก็บอกเพียงว่าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาทรงยุติธรรมอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาทรงยุติธรรมพอหลังจากเหตุการณ์ที่นบียูซุฟไปอยู่ที่อียิปต์หลังจากเหตุการณ์ที่นบียูซุฟถูกขังออกมาเป็นหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นเสนาบดีการขังออกมาเป็นยิ่งใหญ่มโหฬารสุดท้ายแล้วนบียูซุฟก็ได้กลับมาสู่อ้อมอกของนบียากุบอะลัยฮิสสลามและนบียากุบบอกนี่แหละคือซับรุนญะมีนและนี่คือผลตอบแทนที่อัลลอฮฺจะให้คนที่มีการอดทนที่สวยงามอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามีรางวัลที่ยิ่งใหญ่เตรียมไว้ให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเลยเหตุการณ์ของอุมมุสลิมเช่นเดียวกันพี่น้องซอฮาบียะผู้หญิงคนหนึ่งอุมมุสลิมเนี่ยได้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นมุชริกผู้ชายคนนี้ชอบอุมมุสลิมมากอยากแต่งงานกับอุมมุสลิมอุมมุสลิมบอกว่าจะแต่งงานกับฉันก็ได้แต่ขอมะฮัรให้เธอนั้นเปลี่ยนจากมุชริกเป็นผู้ศรัทธาผู้ชายก็ยอมก็สุดท้ายแล้วสองคนนี้ก็ได้แต่งงานกันพอแต่งงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกผู้ชาย
ในทุกๆวันเนี่ยพ่อของเด็กคนนี้ก็คือสามีของอุมมุสลิมเนี่ยก็ออกไปทำงานทำมาหากินทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเด็กคนนี้นะครับลูกของอุมมุสลิมเนี่ยป่วยเจ็บไข้ตัวร้อนจนกระทั่งเสียชีวิตไปในวันหนึ่งพอเสียชีวิตปั๊บคนที่เป็นพ่อเนี่ยยังไม่รู้อุมมุสลิมดูนะครับความอดทนของนางเนี่ยถ้าเป็นเราเราคงจะร้องไห้แล้วก็เสียใจบอกคนนู้นบอกคนนี้บอกกล่าวคนนั้นในสภาพที่เราลืมกอดอกอดัดขอรับสุภาตาลาไปเลยแต่อุมุสลิมเนี่ยสงบนิ่งแม้กระทั่งคนข้างบ้านเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าลูกของอุมุสลิมเนี่ยเสียอุมุสลิมเดินไปบอกทีละบ้านทีละบ้านบ้านข้างๆว่าลูกฉันเสียแล้วนะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนลูกฉันเสียแล้วนะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเวลาสามีฉันกลับมาอย่าบอกอะไรกับสามีฉันฉันจะเป็นคนบอกเองความสงบนิ่งความที่เข้าใจในกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความอดทนอันสวยงามของนางทำให้เหตุการณ์ในวันนั้นสงบมากจนกระทั่งสามีของนางได้กลับมาบ้านนางก็บอกอ้าวกลับมาบ้านแล้วก็กินข้าวนั่งกินข้าวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยสามีก็ถามลูกชายเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างไม่สบายแล้วตอนนี้คืออาการดีขึ้นไหมอุมมุสลิมบอกยังไม่ต้องถามแต่ว่ากินข้าวก่อนนู่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นปกติหมดเลยจนกระทั่งกินข้าวเสร็จทำอะไรเสร็จทำภารกิจส่วนตัวเสร็จอุมมุสลิมอ้าวเสร็จแล้วไปดูลูกละหมาดญะนาซะห์ให้ลูกไปดูลูกได้เลยลูกเสียชีวิตแล้วสามีตกใจทำไมเธอไม่บอกฉันทำไมเธอไม่พูดทำไมเธอไม่บอกทำไมเธอเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุมมุสลิมบอกมันเป็นกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ถูกนำไปเล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีบอกว่าอุมุสลิมเป็นผู้หญิงที่อดทนขอดุอาให้หลังจากนั้นอุมุสลิมมีลูก10คนฮาฟิซกุรอานหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราอะถ้าเราอดทนอย่างสวยงามการอดทนอย่างสวยงามคือการไม่ตีโพยตีพายการสงบนิ่งด้วยหัวใจที่เข้าใจว่าอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กอดอกอดัดและเข้าใจว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวเป็นที่พึ่งจะมีความสำเร็จและจะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่นำมาหลังจากนั้นแต่มุสลิมเราในปัจจุบันนี้พ่ายแพ้ต่อการกำหนดของอัลลอฮ์แล้วก็พ่ายแพ้ต่อเฟซบุ๊กพ่ายแพ้ต่อข้อเขียนพ่ายแพ้ต่อการระบายพ่ายแพ้ต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราพูดออกมาเวลาที่เราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาพี่น้องลองนึกสภาพอัลลอฮ์ทรงรักเราอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อไหร่ให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกนบีเนี่ยถ่ายทอดให้บรรดาซอฮาบะห์รู้ซอฮาบะห์ก็บอกลูกหลานว่าถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อไหร่อัลลอฮ์รักบรรดาซอฮาบะห์ก็ถ่ายทอดบรรดาผู้รู้ถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงเราในปัจจุบันนี้เราก็ถูกถ่ายทอดว่าถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเมื่อไหร่อัลลอฮ์รักแต่เวลาที่เราถูกทดสอบเราไประบายลง Facebook ระบายลงในโซเชียลเราไประบายให้คนนู้นเราไประบายให้คนนี้ระบายให้คนนั้นแล้วอัลเลาะห์ล่ะแล้วอัลเลาะห์ที่อยากจะให้รางวัลเราอยากจะยกสถานะเราเป็นผู้ทรงสร้างเราเป็นผู้ทรงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราเป็นผู้ทรงที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้กับเราพระองค์อยู่ตรงไหนของหัวใจเราอยู่ตรงไหนนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่าคนที่มันแย่ในปัจจุบันนี้ก็ยังแย่ลงไปหนักกว่าอีกคนที่ได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปัจจุบันนี้เขายังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาชีวิตแถมซ้ำยังหนักขึ้นไปอีกจริงๆแล้วมาจากเหตุการณ์นี้พี่น้องเหตุการณ์เพียงแค่ว่าเขาลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมวิธีการอดทนที่สวยงามลืมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาขนาดไหนที่ทดสอบเขาทุกครั้งที่เขาระบายลงไปในให้ใครก็ไม่รู้ฟังทุกครั้งที่เขากำลังโอดครวญบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮฺตัดเขาออกเลยดูบรรดาอัมบิยะดูบรรดาสหายดูบรรดาผู้รู้ในอดีตเวลาที่เขาถูกทดสอบเมื่อไหร่สิ่งที่เขาจะทำคือการสงบคือการไม่พูดคือการไม่อดครวญคือการไม่แสดงออกคืออัลลอฮ์องค์เดียวที่เขาจะบอกเขาจะอาบน้ำละหมาดเขาจะไปละหมาดเขาจะสุญูดแล้วเขาจะร้องเขาจะบอกอัลลอฮ์น้ำตาเขาจะไหลอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเขาเงยหน้ามาในสภาพที่น้ำตาแห้ง
พื่อมีแต่อัลลอฮฺสุบะตาลาเพียงองค์เดียวที่รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็มีแต่อัลลอฮฺสุบะตาลาองค์เดียวที่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาและนี่แหละครับพี่น้องคือการทดสอบที่สวยงามเหลือเกินที่อัลลอฮฺสุบะตาลาบอกอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกกับเราว่าอะไรวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยละนับลูวันนะกุมแน่นอนเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายชัยมินัลคอฟเรื่องหนึ่งจากความหวาดกลัวของพวกท่านกลัวอะไรวันนี้เรามีความกลัวหลายคนกลัวลูกกลัวหลานกลัวจนกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นเอาจะทดสอบเราโดยผ่านมาทางชัยฏอนชัยฏอนมันจะอยู่เข้าวิฟุกุมจะทำให้เราเกิดความหวาดกลัวถ้าชัยฏอนมันศึกษาแล้วคนเนี่ยกลัวจนมันก็ยิ่งทำให้เราเพิ่มความหวาดกลัวในการที่จะยากจนถ้าชัยฏอนรู้แล้วว่าเนี่ยคนเนี่ยห่วงรักห่วงหลานห่วงสามีห่วงคนในครอบครัวมากชัยฏอนก็จะเพิ่มให้เรานั้นเกิดความหวาดกลัววิตกกังวลอยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับสามีจนลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมีนั่นจัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบในเรื่องของความหิวโหยหลายคนนะครับไม่มีชีวิตที่อิ่มไม่มีชีวิตที่อิ่มก็คือไม่สามารถจะประทังชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปมีความอยากมีความขาดอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาแบบไหนทดสอบให้เขาต้องเลือกระหว่างต้องอดทนต่อไปกับความสบายที่ผิดหลักการศาสนาบางคนเนี่ยคืออยากจะคือไม่มีเงินน่ะที่ได้ในแต่ละเดือนหรือว่าประทังชีวิตเนี่ยมันไม่พอแถมมีหนี้มีสินอีกมันก็จะมีเหตุการณ์ที่จะทดสอบเขาก็คือเอาไหมอยากจะได้เงินก้อนโตไหมแต่ต้องทำสิ่งนี้และสิ่งเนี้ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์กับมุสลิมหลายคนเนี่ยเอาไหมถ้าอยากจะทำงานต้องถอดหิญาบกับผู้ชายหลายคนเอาไหมอยากจะทำงานต้องโกนเคราต้องตัดเคราออกต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องละหมาดล่าแบบนี้ต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้คือเอาเรื่องที่มันที่เราอยากจะมีแต่เราไม่ได้อะมาทดสอบมาเสนอกับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบถ้าหากว่าเราถูกทดสอบด้วยความหวาดกลัวเราถูกทดสอบด้วยความหิวโหยเราถูกทดสอบด้วยสภาวะจิตใจสภาวะจิตใจบางคนเนี่ยกลายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงกลายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบสภาวะจิตใจไม่ปกติมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองจะเป็นมีอารมณ์กับคนที่เป็นเพศเดียวกันคือมุสลิมเรามีเยอะมากที่ถูกทดสอบแบบนี้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ถูกทดสอบแล้วถ้าหากว่าคนนั้นอดทนได้นะทุกครั้งที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใครก็ตามที่ถูกมุซีบะห์ถูกทดสอบแบบนี้และกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แน่นอนเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์เราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เราถูกทดสอบเดียวเองเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์และเขาอดทนได้อดทนที่จะไม่กลัวต่อลูกหลานอดทนที่จะไม่กลัวความหิวโหยอดทนที่ต้องเป็นอย่างที่ตัวเองต้องเป็นต้องรักผู้หญิงอย่างที่ตัวเองไม่อยากจะรักเราเป็นชายต้องไปรักผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้หญิงแต่ใจมันไปอีกอย่างนึงอัลเลาะห์ทดสอบอัลเลาะห์อดทนแล้วเราอดทนได้แล้วบอกตัวเองเสมอว่าเราเป็นศิษย์ของอัลเลาะห์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นศิษย์ของเราอัลเลาะห์เป็นของเจ้าของเราและวันนึงเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่าชนเหล่านี้แหละจะได้รับการอภัยโทษชนเหล่านี้แหละจะได้รับความเมตตาของพระองค์ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มุฟลิฮูนได้รับชัยชนะและความสำเร็จต้องใช้ความอดทนพี่น้องต้องใช้ความอดทนฉะนั้นความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการกำหนดสภาวะของรอซูลุลลอฮ์ในแต่ละคนไม่เหมือนกันกำหนดบางคนเจอความยากจนกำหนดบางคนเจอความหวาดกลัวกำหนดบางคนเจอในเรื่องของภาวะจิตใจกำหนดบางคนเจอในเรื่องของทรัพย์สมบัติหาย
แต่ถ้าเราทุกคนอดทนใช้ความอดทนนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนให้อย่างมากมายชนิดที่ว่าเรานั้นจะบอกอัลลอฮฺพอแล้วอย่าอัลลอฮฺพอแล้วนั่นคือความการอดทนต่อกำหนดสภาวะของพระองค์และการอดทนต่อการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานี้เองนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะยกเกียรติเราและจะลบบาปของเราลบบาปบางทีเนี่ยบาปของเรามันเป็นปริมาณที่ความดีของเราทำแล้วไม่หายทำความดีแล้วมันไม่ลบได้เราก็จะเอาการที่เราอดทนต่อสิ่งเหล่านี้เอามาลบให้การอดทนต่อประการที่3พี่น้องคือการอดทนโดยไม่กระทำความชั่วอุลามะบอกว่าการอดทนที่จะทำให้เราเป็นคนดีการอดทนที่จะทำให้เรามีอรรถรสต่ออีมานเข้าถึงอีมานเข้าถึงความรักที่มีต่อเราจริงคือการอดทนในการทิ้งสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาแล้วถือว่าเป็นขั้นสูงกว่าการอดทนทำความดีและอดทนต่อการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ทำไมรู้ไหมฮะการอดทนทำความดีเนี่ยมันยังง่ายกว่าคือไปละหมาดมันไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีภาวะจิตใจอะไรมากก็แค่ไปละหมาดไปทำความดีให้มันนานการอดทนต่อการกำหนดสภาวะพออัลลอฮฺสุลตารากำหนดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วอย่างลูกเราเสียเนี่ยถ้าเกิดลูกเราเสียชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็ต้องทนคือไม่อดทนยังไงก็ต้องทนใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่อดทนที่ขั้นสูงเลยเราทุกคนมีบาปที่นั่งอยู่ตรงนี้มีบาปผมเองก็มีบาปมีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำบาปอยู่ทุกวันทำอยู่บ่อยครั้งทำอยู่เป็นประจำทำอยู่จนกระทั่งเคยชินใครก็ตามที่สามารถอดทนทิ้งสิ่งนั้นได้นี่แหละครับคือสุดยอดของการอดทนอดทนต่อการไม่ทำมะซียัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องใดๆก็ตามที่คนคนนั้นกำลังทำอยู่เพราะเรื่องเนี้ยมันจะต้องเสียสละมากถ้าเราสามารถทำได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใหคนคนนั้นอยู่ในสถานะที่ลิ้มรสอีหม่านลิ้มรสอีหม่านคือจะมีความรู้สึกดีจะมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมีคุณค่าจริงๆถ้าเราสามารถอดทนทิ้งสิ่งนั้นได้ใน3ระดับการอดทนเนี่ยบรรดาอุลามะถือว่าอดทนอันสุดท้ายเนี่ยคือยากสุดอดทนอันสุดท้ายนี่คือยากสุดนะครับพี่น้องก็ต้องไปตรวจสอบตัวเราเองว่าวันเนี้ยเราเนี่ยจะต้องอดทนใน3ประการนี้ในแต่ละวันมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่าการอดทนนี่มันจะเปลี่ยนสถานะเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เราสูญเสียบางอย่างแต่พระองค์จะเติมเต็มให้อีกบางอย่างที่ดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับจากการอดทนนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่อดทนตลอดทั้งชีวิตนบีถ้าเราได้ศึกษาถึงชีวประวัติท่านนบีจะไม่มีสักปีเลยที่นบีนั้นอยู่สบายตั้งแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นนบีนบีก็แบกรับการงานของประชาชาติไว้ทั้งหมดแล้วพี่น้องลองคิดดูนะครับคนคนหนึ่งจะต้องแบกรับความดีและความชั่วของคนทั้งโลกทั้งประเทศทั้งหมดเลยหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภาระที่มันหนักอึ้งฉะนั้นนบีเนี่ยต้องอดทนกับสภาวะหลายๆอย่างเพราะนบีถูกแต่งตั้งปรากฏคนในบ้านคนรอบบ้านญาติพี่น้องตัดขาดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในปีที่ลุงนบีเสียชีวิตโดยเฉพาะในปีที่ท่านหญิงคอดียะห์เสียชีวิตนบีต้องอยู่เพียงลำพังในสภาพท่านนบีนะครับไม่มีความอดทนแล้วก็ไม่เข้าใจเลยไม่อดทนแล้วก็ไม่พยายามรักษาความอดทนนะฮะอิสลามจะไม่มีการมาถึงเราในวันนี้อย่างแน่นอนและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องในชีวประวัติท่านนบีหรือว่าประวัตินบีคนอื่นๆก่อนหน้าเราเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้เนี่ยจะเป็นครูจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับชีวิตเราอย่างมากนะครับมันจะทำให้เรารู้วิธีการอดทนว่าเราจะต้องอดทนอย่างไรกับสภาวะแต่ละความแตกต่างนั้นอย่างไรเพราะว่าเราถูกทดสอบคนละอย่างกันถูกทดสอบคนละอย่างกันผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยาที่เรามีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวในเมื่อคืนในเมื่อเราเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ย
ยังไงมันก็ต้องใช้ความอดทนถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นคนดีมันก็ต้องอดทนทำความชั่วนี่ก็ต้องอดทนทำนะบางคนต้องอดทนทำความชั่วนะคืออดทนเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ในทุกๆเรื่องไหนๆจะอดทนแล้วเนี่ยก็อดทนไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ได้ทั้งชีวิตของเราที่เหลืออยู่อดทนไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้ได้อย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาต้องเลิกกันใช่ไหมคือแบบว่าเขาทะเลาะกันทุกวันเลยเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไม่เข้ากันเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้มันอยู่ก็อดทนจะเลิกกันก็ต้องอดทนพี่น้องคือก็ต้องคิดแต่ว่าอยู่ถ้าอยู่แล้วคือมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยไม่ถึงขั้นตบตีกันไม่ถึงการลดเกียรติไม่ลดคุณค่ากันนะถ้าอดทนอยู่เพื่ออัลลอฮ์ได้เนี่ยดีกว่าอดทนเพื่อเลิกสิคือมันก็ต้องอดทนอยู่ดีอ่ะใช่ไหมชีวิตเรามันต้องอดทนเนี่ยทำงานก็ต้องอดทนไม่ทำงานก็ต้องอดทนทำความดีก็ต้องอดทนไม่ทำความดีก็ต้องอดทนฉะนั้นใช้ชีวิตทุกอย่างให้มันเป็นอดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะมีรางวัลได้รางวัลให้ถ้าหากว่าเราไม่ได้อดทนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยอ่ะเลิกกับภรรยาเลิกกับสามีเลิกกับคนนู้นเลิกกับคนนี้ไม่เอาละแล้วก็ไปอดทนที่แบบไม่คิดถึงเขาอดทนที่จะไม่ไปยุ่งกับเขาอีกแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็สูญเปล่าการที่ต้องอดทนต่ออัตต่อสามีอดทนต่อการดูแลภรรยาอดทนต่อการดูแลพี่น้องอดทนต่อการทำความดีเพื่อที่จะได้รับรางวัลดีกว่าอดทนแล้วไปอยู่คนเดียวฉะนั้นในเมื่อเราจะทำอะไรก็ต้องอดทนอยู่แล้วก็เป็นการอดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่างเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ต้องอดทนเรียนเวลาเรียนมามันจะถึงจังหวะเบื่อเวลาเรียนมาถึงจังหวัดท้อเวลาเรียนมาอยากไปทำงานแล้วถ้าหากว่าเราขาดซึ่งความอดทนแล้วก็ไปทำงานถามว่าไปทำงานต้องอดทนไหมก็ต้องอดทนคุณก็ต้องอดทนทำงานหาตังค์อีกอ่ะแทนที่จะอดทนให้มีเกียรติแต่อดทนไปดุนยาซะอีกฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องอดทนอะไรสักอย่างให้ไปเป็นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแล้วกันให้ไปเป็นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาแล้วกันมันจะได้รางวัลได้ผลตอบแทนการลงทุนชีวิตของเราจะได้ไม่ขาดทุนนะครับผมก็วันนี้ก็จะพูดคุยกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้เป็นการตั้งคำถามนะครับว่าใครอยากจะถามอะไรมีประเด็นอะไรก็สามารถถามได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก่อนหน้านี้นะครับมีพี่น้องถามมาคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาตอบบนเวทีนี้แล้วกันเขาถามว่า ในหะดีษบทหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าปากกาเนี่ยถูกยกแล้วหมึกเนี่ยได้แห้งแล้วการกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วแต่มีในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าขอดุอาจะเปลี่ยนกอดอกอรัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเนี้ยมันขัดแย้งกันไหมคำพูดหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ากำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดแล้วหมึกแห้งแล้วไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแต่คำพูดของท่านนบีบอกว่าขอดูอาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนกำหนดตกลงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนครับนัดเปลี่ยนเราฮิมาฟูดอ่ะมันมีทั้งเปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนครับพี่น้องคืออยากจะบอกว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีหลายระดับและหลายเวลาตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกทุกอย่างถูกกำหนดบนลอฮิมาฟูสลอฮิมาฟูสเนี่ยแปลว่าแผ่นจารึกหรือว่าเป็นแผ่นที่มีการกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทั้งหมดเลยอันนั้นน่ะคือกำหนดแบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอันนั้นน่ะคือกำหนดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นทีนี้มันมีการกำหนดอีกก็คือกำหนดในโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดในโลกดุนยาแต่การกำหนดของอัลลอฮฺในโลกดุนยานั้นมันจะต้องไปสอดคล้องอยู่บนลอฮิมาฟูดลอฮิมาฟูดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในโลกดุนยานี้เสมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงเสมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เป่าดวงวิญญาณเนี่ยอัลลอฮฺก็จะกำหนดอะไรกำหนดริสกีกำหนดการงานกำหนดวันตายกำหนดเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์พอในแต่ละวันเนี่ยเวลาที่มาลาอิกะฮ์จดบันทึกเราเนี่ยก็จดบันทึกเสมือนว่าเพิ่งเกิดปัจจุบัน
เพิ่งเกิดปัจจุบันและสมมุติว่ามีการบันทึกว่าเรากำลังถูกทดสอบของอัลเลาะห์เรากำลังโดนสภาวะลำบากเช่นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กิจการงานของเราเนี่ยล้มละลายเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ไหมเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานบีสอนว่าให้เราขอดุอาพอเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเปลี่ยนกำหนดเปลี่ยนตรงนี้แหละเปลี่ยนในโลกดุนยานี้แหละเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเจออยู่ความเลวร้ายให้ไปสู่ความดีและสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยถูกกำหนดไว้บนเราฮิมาฟุตหมดแล้วด้วยความรอบรู้ของพระองค์แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนในโลกนี้เปลี่ยนในโลกนี้แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงบนเราฮิมาฟุตเข้าใจไหมฮะเข้าใจฮะเหมือนกับว่าตอนนี้เรากำลังบันทึกก็บันทึกใหม่เนี่ยมาลาอิกะฮ์เนี่ยที่อยู่ซ้ายขวาเราเนี่ยเขาก็บันทึกใหม่แต่จริงๆแล้วไอ้การบันทึกใหม่ของเขาถูกบันทึกยังถูกบันทึกแล้วแต่ตอนนี้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังดำเนินใหม่ทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาที่เราถูกทดสอบอะไรเนี่ยนบีสอนให้เราขอดุอาพอเราขอดุอาเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตเราในดุนยาเนี่ยเปลี่ยนให้เจอสิ่งที่ดีและอัลลอฮ์ก็รู้ว่าเราจะขอหรือไม่ขออัลลอฮ์เขียนไว้แล้วบนเราฮิมมาฟูนเข้าใจไหมฮะฉะนั้นสองฮะดิษนี้ไม่ขัดแย้งกันฮะดิษหนึ่งพูดถึงเราฮิมมาฟูนที่ถูกกำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงฮะดิษบทหนึ่งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยในโลกเราในระหว่างเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยคำว่าเปลี่ยนตรงนี้คือเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาพนะครับไปสู่สิ่งที่ดีถ้าเราขอดุอาและอัลลอฮ์ก็รู้แล้วอัลลอฮ์ก็รู้เข้าใจไหมฮะเข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมทำงานห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมเพราะโดยทั่วไปเขาจะขายของที่ฮารอมด้วยเช่นหมูเหล้าเบียร์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคำถามเนี้ยเคยถูกนำไปถามบรรดาเชคนะครับเชคใหญ่เลยเพราะว่าเป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่อิสลามคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายอิสลามข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนกับประเทศอิสลามนะครับที่เขาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ควบคุมทั้งหมดทีนี้เราเมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องทำงานร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าการค้าขายการทำธุรกิจที่มันมีทั้งดอกเบี้ยไม่มีทั้งดอกเบี้ยมีการขายของฮารอมด้วยเนี่ยอิสลามเนี่ยเขาให้เราพิจารณาถ้าเราเจองานถ้าเราเจองานที่ดีถือว่าเราเลือกงานที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่เจอเราจะต้องทำงานที่มันจะต้องผสมปะปนไปกับเรื่องนี้อิสลามมีข้อผ่อนปรนให้เราทำได้ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของฮารามโดยตรงอย่างชัดเจน 100% ถ้าหากว่าในห้างหรือว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตมีของฮาลาลวางอยู่เยอะและก็ของฮารอมปะปนอันนี้ถือว่าทำได้แต่ก็จะเลี่ยงให้มากที่สุดที่จะเป็นผู้หยิบของฮารอมไปขายแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าร้านเนี่ยขายเหล้าเพียวๆเลยขายบุหรี่ขายเหล้าเพียวๆไม่ขายอย่างอื่นแล้วขายแต่สิ่งนี้อย่างเดียวเลยไม่อนุญาตให้เราเข้าไปยุ่งเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นโดยส่วนรวมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมเจอมุสลิมคนหนึ่งเขาขายอยู่ในเซเว่นเวลาที่มีคนมาขอซื้อบุหรี่เขาจะเรียกแคชเชียร์คนอื่นเขาจะบอกว่าพี่เขาจะรู้ทันทีเลยแคชเชียร์คนนั้นรู้แล้วอ๋อไอ้นี่เขาซื้อบุหรี่เพราะว่ามุสลิมคนนี้เขาจะไม่หยิบให้หยิบเหล้าหยิบอะไรเขาจะไม่หยิบหยิบหมูหยิบอะไรเขาจะไม่หยิบเขาจะให้คนอื่นเนี่ยทำให้หมดเลยนี่คือการเลี่ยงเท่าที่เขาจะมีความสามารถพี่น้องอยู่ในสถานะที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ให้เรามีความยำเกรงเท่าที่เรามีความสามารถนะครับอันนี้คือดีที่สุดเลยแล้วก็พยายามหางานที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรานะครับหางานที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราทำดีละถ้าเราอดทนต่อพี่น้องไม่ได้เพราะบางทีเขาเอาเปรียบเรามากเกินไปเราจะบาปไหมแล้วเราต้องปฏิบัติกับเขายังไงมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับซอฮาบะห์มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาร้องทุกข์กับท่านนบีบอกว่านบีครับคนข้างบ้านเนี่ยญาติพี่น้องกันเองเนี่ยแหละผมเนี่ยทำดีกับเขาแต่เขาเนี่ยทำร้ายผมนบีก็บอกว่าอดทนและทำดีกับเขาพอชายคนนี้กลับไปทำดีก็พยายามทำแบบฝืนเลยอ่ะเพราะว่าแบบเขาก็ทำร้ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือว่าการทำร้ายบางสิ่งบางอย่างเขาก็กลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับ
ผมพยายามทำดีแล้วเนี่ยทำดีกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำร้ายผมก็ยังต่อว่ายังไม่ดีกับผมเนี่ยจะต้องทำยังไงนบีก็บอกว่าก็อดทนแล้วก็ทำดีกับเขาชายคนนี้ก็กลับไปทำดีพยายามทำดีแล้วอะไรแล้วสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงพอกลับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งที่3นบีครับผมพยายามทำที่นบีบอกแล้วทำดีกับเขาพยายามดีกับเขาทุกอย่างแต่เขาก็ยังทำไม่ดีกับผมเนี่ยผมต้องทำยังไงนบีบอกว่าหากว่ามันเป็นอย่างที่ท่านกล่าวอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังก็จงทำดีกับเขาต่อเราไม่มีตัวเลือกอื่นเลยเพราะว่าเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งนี้มันคือแบบทดสอบของเราคือเราต้องมองให้ออกว่าสิ่งนี้คือแบบทดสอบของเราและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำความดีเพื่อเขาแต่เราทำความดีเพราะอัลลอฮ์ให้เราทำความดีถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการอดทนเพื่ออัลลอฮ์เราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอดทนเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เราจะท้อเราจะถอยแล้วเราก็จะไม่อดทนถ้าหากว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในโลกดุนยาเนี้ยเป็นสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วเราก็อดทนทำความดีพี่น้องถ้าหากว่ามันมีความดีอื่นที่เราสามารถทำได้การที่เราอดทนตรงนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะยุติการทำความดีกับเขาได้แต่คุณจะไม่ได้รับความดีอะไรเลยไม่ได้รับความดีอะไรเพราะสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราก็คือทำดีถึงแม้เขาจะไม่ดีตอบก็ตามทำความดีกับพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมคือมันลำบากใจผมมาเข้าใจนะครับเวลาที่เกิดความอะไรขุ่นใจหรือว่าหมองใจกันแล้วเนี่ยการที่เราจะทำความดีกับเขาเนี่ยมันลำบากใจมากเลยแต่พี่น้องให้คิดอย่างเดียวเลยว่ามันมีรางวัลคือมันมีผลตอบแทนสิ่งที่เราทำมันมีผลตอบแทนและถ้าหากว่าใจเราบริสุทธิ์เราจะทำได้คือถ้าใจเราแบบไม่ได้คิดอะไรมากเราจะทำได้แต่คนที่เขาจะเกลียดเราเขาจะเกลียดเรามากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาจะโกรธอะนะครับถ้าคนที่มีใจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับใครเลยสามารถทำความดีกับใครก็ได้นะครับแม้กระทั่งเขาจะทำร้ายเราก็ทำได้ให้สลามได้อะไรได้ปกตินะครับก็พยายามอินชาอัลเลาะห์พยายามทำความดีให้มากที่สุดนะครับมีใครมีคำถามไหมฮะ เราจะอดทนต่อคนที่เราให้ของเขาแล้วไม่รู้จักพอได้ยังไง อันนี้พี่น้องครับพูดถึงความอดทนเนี่ยนะจริงๆมันจะต้องมีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีด้วยนะพี่น้องมันถึงจะเป็นอดทนที่ดีอ่ะผมเคยอ่านประวัติของตะบีอินท่านหนึ่งเขาเป็นคนที่มีเพื่อนกินเวลาเขามีเนี่ยเพื่อนมาเต็มบ้านเลยใช่ไหมฮะเพื่อนมาพอรู้ว่าตะบีอินท่านเนี่ยผู้รู้ท่านเนี่ยมีของกินนะก็จะมาหากันมีเงินก็จะมายืมมีของกินก็จะมากินมีอะไรก็จะมาหมดแต่เวลาตะบีอินท่านนี้ไม่มีหายหมดเลยจนกระทั่งภรรยาของตะบีอินท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อนท่านเนี่ยดีนะเวลาท่านมีเขาก็มาเวลาท่านไม่มีเขาก็ไปโดยที่ไม่สนใจใยดีท่านเลยประมาณพูดประชดเพื่อนท่านรู้ไหมว่าเขาตอบว่าไงเขาบอกว่าก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีนะเพราะว่าเพื่อนมาในตอนที่เรามีถ้ามาตอนที่เราไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรให้เขาล่ะมันก็จริงก็ได้ผลบุญนะเขามาเนี่ยเราก็ให้เขาถามว่าใครได้ผลบุญน่ะก็เราไงได้ผลบุญแล้วถ้าเขามาตอนที่เราไม่มีอ่ะเราไม่ได้เลยอ่ะฉะนั้นมีเพื่อนแบบนี้ก็ดีพอคิดดีเนี่ยสิ่งที่ทำมันก็ดูดีไปด้วยเลยสมมติถ้าหากว่าคนเนี่ยไม่รู้จักพอเราก็ต้องใจก็ดีนะเรายังมีโอกาสให้กับคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจนจริงๆมันก็หายากนะคนที่จะมาขอเราหรือว่าคนที่จะมาได้จากเราแบบเนี้ยคือบางทีเราก็ต้องคิดในมุมที่ดีเพื่อที่เราจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดที่จะพอแล้วช่วยคนนี้อย่าไปคิดนะคือช่วยไปเถอะมีก็ช่วยไปพี่น้องช่วยไปช่วยจนกระทั่งเราตายนั่นแหละต่อให้เขาเป็นคนที่รับไม่ทำอะไรเลยจะรับอย่างเดียวจะเอาอย่างเดียวแล้วก็ให้เขาไปให้ไปจนกระทั่งเราตายนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นความดีของใครของเราไม่คิดอะไรมาก
ทรัพย์สมบัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคลังของพระองค์เนี่ยนะไม่ลดถ้าวันนี้เราให้คนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเติมให้เราถ้าวันนี้เราให้คนอื่นอัลลอฮ์ก็จะเติมให้เราไม่มีลดนอกจากเราจะหยุดอัลลอฮ์ถึงจะหยุดให้กับเราอัลลอฮ์ถึงจะหยุดให้กับเราฉะนั้นวันนี้ใครมาขอเราเขามีแล้วหรือว่าเขาได้เยอะแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปให้ไปพี่น้องแป๊บเดียวดุนยาเชคอุสมานอัลคอมิสบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยแป๊บเดียวถ้าเราคิดจริงๆอ่ะแป๊บเดียวไม่ได้นานเลยเนี่ยเรามาอายุ60 50 30 40ลองมองย้อนกลับไปดิเราถูกทดสอบอะไรจำได้ไหมบางทีก็จำไม่ได้แล้วนะไอ้ความเจ็บปวดที่เราเจอมาก่อนนั่นนี่จำได้ไหมมันแค่เสี้ยวปีเดียวเสี้ยว2ปีเสี้ยว3เดือนเสี้ยว4เดือนแล้วเราก็มีชีวิตได้มาจนถึง10ปี20ปีแล้วดูอัลเลาะห์ทดสอบเราเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองคือถ้าหากว่าเราเจออะไรที่มันลำบากให้รู้เลยว่าแป๊บเดียวไม่มีแบบทดสอบใดที่มันจะอยู่นานจนกระทั่งเราเสียชีวิตมันแป๊บเดียวเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยฉะนั้นวันนี้ถ้าหากเรามีเส้นทางในการทำความดีอะไรทำไปเถอะพี่น้องต่อให้คนคนนั้นจะมาขอเราแบบไม่สวยงามก็ตามก็ทำไปเถอะทำไปความดีจะทำไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จากดุนยานี้แล้วแต่ความดีที่เราทำมันจะอยู่ถึงโลกหน้าคุ้มคุ้มบางทีผมไปทำมัสยิดเนี่ยผมยังไม่อยากให้เสร็จเลยเวลาไปทำโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนฮาฟิซอะลูกาที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็ไม่อยากให้เสร็จคือที่ไม่อยากให้เสร็จไม่ใช่ต้องการเงินบริจาคนะแต่อยากอยู่ในสภาพที่อยากอัลลอฮ์ช่วยเหลือผมหน่อยคืออยากอยู่ในสภาพที่เราขอจากอัลลอฮ์เราอยากอยู่ในสภาพที่แบบว่ามันต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมายและได้ขอจากอัลลอฮ์อยากอยู่ในสภาพเนี้ยบางทีคิดนะถ้าโรงเรียนเสร็จแล้วผมจะขออะไรจากพระองค์เองคือบางทีคิดอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็คิดว่าเพื่อนเราคนเนี้ยตายเนี่ยอย่างเช่นผมมีรถเก๋งรถกระบะคันหนึ่งมีคนเขาเอารถกระบะผมไปใช้นี่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันไม่นี้เองที่ออกข่าวของนนทบุรีเสียชีวิตตายนอนตายในบ้านเพิงเล็กๆเขาเอารถผมไปใช้เนี่ยเอารถไปใช้เนี่ยเป็นระยะเวลา3ปี4ปีแล้วรถกระบะเขามาขอเพราะเขาไม่มีอะไรเลยในชีวิตเขาบอกเขาอยากทำงานจะใช้รถผมไปทำงานบ้านเขาเนี่ยเป็นแค่เพิงเล็กๆอันเดียวผมก็ให้เขาไปเพิ่งจะทราบข่าวไม่กี่วันมานี้เองว่าคนเขาไปเจอนอนตายนอนเสียชีวิตเป็นซากศพอยู่ในบ้านรถเนี่ยอยู่ข้างๆพอเราก็นึกเสียใจเหมือนกันนะเสียใจที่ความดีของเรามันจบแล้วรถมันถูกใช้จบแล้วรถที่เขาจะต้องใช้ไปทำมาหากินน่ะมันจบแล้วเพราะเขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วความดีไหนมันจะส่งถึงผมอีกอ่ะเนี่ยคือบางทีเราก็คิดนะฉะนั้นนะอะไรที่มันเป็นความดีกับเราตอนนี้ได้ทำมาทำไปเลยพี่น้องอย่าไปแบบว่าอย่าไปรู้สึกแบบไม่น่าทำแล้วอ่ะทำไปเถอะทำชาลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำได้ช่วยเหลือใครแล้วอ่ะวันนั้นคือเสียหายแล้ววันนั้นคือเสียหายมากๆถ้าวันนี้เรายังได้ช่วยเหลือใครอะไรยังไงนะทำไปเลยพี่น้องทำไปชาลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ตอบแทนให้อย่างมากมายครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องผู้รับศรัทธาท่าน ก็สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับชีวิตยังไงเราเกิดมาต้องอดทนก็อดทนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การอดทนที่ดีที่สุดคือการที่เราไม่ตีโพยตีพายไม่ระบายให้กับสิ่งอื่นนะครับให้เรามอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างจริงใจแล้วก็คาดหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่าง 100% ในหัวใจแล้วก็มีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเรานะครับและเราทุกคนก็จะรอดพ้นจากวิกฤตจากแบบทดสอบในทุกๆแบบทดสอบไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามนะครับคนที่ถูกทดสอบมากกว่าเราเขาผ่านประสบความสำเร็จมาแล้วเรานี่ถือว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าความเล็กน้อยของเรานี้ยังไม่อดทนเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราก็เป็นคนที่เนรคุณต่อคำสอนของพระองค์แล้วก็เนรคุณต่อเส้นทางท่านนบีอย่างมากมายนะครับก็ฝากพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความอดทนด้วยกับความอดทนที่จำเริญความอดทนที่สวยงามแล้วก็ขอให้ชีวิตของทุกคนนั้นดีขึ้นนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์